ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงตั้งค่าตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องในเครื่องโทรศัพท์ Samsung A50 อันนี้เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่แนะนำให้ควรจะตั้งและมีเอาไว้ซะหน่อยก็ดีนะหลักการก็คืออย่างที่พูดโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะมันเป็นนักเก็บขยะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะ1วันก็จะต้องมีการล้างขยะ1ครั้งแล้วก็ปิดเปิดเครื่อง1ครั้งอันนี้เป็นฟังก์ชันที่เราให้ตั้งค่าแล้วให้ปิดเปิดเครื่องเอาซะเลยง่ายๆเลยไม่ต้องวุ่นวายให้เราเออนะโดยหลักการแล้วเนี่ยก็เพื่อให้เครื่องหายใจหายคอคล่องขึ้นแล้วก็เล่นแล้วมันสะดวกสะดุมันไม่สะดุดอ่ะมันลื่นๆหน่อยเออไม่ใช่ลูดไปลูดมาค้างนั่งคิดเออใส่เลยแล้วไม่ไหวเว้ยเอออันนี้เราก็จะมาตั้งให้มันทำอย่างนั้นโดยปกติเนี่ยต้องบอกว่าในเครื่องหลายๆยี่ห้อที่จับมาเส้นส่วนใหญ่เวลาตั้งเวลาปิดเปิดปิดเครื่องเนี่ยเขาจะตั้งเวลาปิดได้ตั้งเวลาเปิดได้แต่เครื่องนี้ไม่มีแบบนี้ในเครื่องนี้มีให้ทำอะไรมีให้ทำอะไรมันมีแต่มีให้ทำได้จำกัดจำขีดละเกินเรามีความรู้สึกว่าโอ้พี่จะไม่พลาดการติดต่อในชีวิตบ้างเลยหรือยังไงเนี่ยฮะไม่จะไม่พักไม่ผ่อนเลยเหรอไม่คิดให้เครื่องโทรศัพท์พักบ้างเหรอน่าแต่ก็ช่างเธอเขาไม่คิดให้โทรศัพท์พักจริงๆแล้วเราไปดูกันไปเราไปดูในตั้งค่าอันนี้ไปทำตรงไหนแล้วมันตั้งอะไรได้บ้างกดในตั้งค่าลูกเป้แล้วเราก็ทำมันอยู่ตรงกลางสละอันปกติเข้ามาจะอยู่ข้างบนอย่างนี้นะพี่นะแล้วพี่ก็ต้องเลื่อนลงไปข้างล่างโดยการลูดนิ้วขึ้นมาข้างบนเนี่ยนะเลื่อนปึ๊ดลงมาเสร็จแล้วเราก็มากดเลือกคำว่าการจัดการทั่วไปกดลงไปหลังจากนั้นก็เลื่อนลงไปข้างล่างเหมือนเดิมก็คือลูดนิ้วขึ้นข้ามบนโอเคแล้วเราก็มาเลือกคำว่ารีเซ็ตนี่ไม่ใช่รีเซ็ตโทรศัพท์นะพี่จะเห็นฟังก์ชันนี้นี่รีสตาร์ทอัตโนมัติในเวลาที่กำหนดอันนี้มันเปิดเอาไว้อยากจะเปิดก็กดตรงนี้แต่มันก็ควรจะมาตั้งค่าซะก่อนนะพี่ควรการกดตรงนี้พี่เอ้ยมาอันนี้ต้องบอกว่าเขาจะทำการรีสตาร์ทคืออะไรรีสตาร์ทก็คือมันก็จะปิดเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องกดอะไรเลยไม่ต้องไปกดปุ่มปิดเครื่องไม่ต้องไปกดรีสตาร์ทอะไรเงี้ยนะมันไม่ใช่ปิดเครื่องนะพี่มันเหมือนกับให้มันหลับตาลงสักพักแล้วก็ลืมตาขึ้นมาใหม่ในประมาณอย่างนั้นสำหรับโทรศัพท์นะให้มันได้พักผ่อนนิดนึงโอ้ไม่เห็นใจกันบ้างเลยทำงานได้24ชั่วโมงเลยหรือยังไงไม่รู้เขามีให้แค่นี้มันไม่มีตั้งเวลาปิดเครื่องให้พักอย่างผมไม่เราอยากให้โทรศัพท์พักสักชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงอะไรก็ว่ามันทำไม่ได้ไงแต่มันมีให้ปิดแล้วก็เปิดเลยรีสตาร์ทอย่างเดียวห้ามพลาดการติดต่อสื่อสารในโลกแห่งเทคโนโลยีพลาดบ้างก็ได้พี่ไปช่างมาเถอะกดลงไปเราไปตั้งค่าดูมีตั้งอะไรให้ตั้งบ้างกดจึ๊กลงไปเนี่ยนะเขาก็จะมีให้คุณตั้งค่าว่าคุณจะให้มันรีสตาร์ทกี่วันนี่อาจจะอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธคุณแตะให้เป็นสีฟ้าขึ้นมาแบบนี้เนี่ยนะมันก็จะรีสตาร์ทวันนั้นถ้าคุณไม่อยากได้ให้มันรีสตาร์ทวันไหนคุณก็แตะเป็นสีขาวอย่างนี้นี่สมมติวันเสาร์เนี่ยนะมันก็จะอย่างนี้วันเสาร์ก็จะไม่รีสตาร์ทซึ่งผิดหลักการเราทุกวันพี่เราทำทุกวันเพราะฉะนั้นมันควรจะเป็นสีฟ้าอย่างนี้ทุกวันหรือใครจะไม่ทำตามใจอันนี้มันแล้วแต่คุณนะโทรศัพท์คุณจะรีสตาร์ทเขาบอกว่าโทรศัพท์คุณจะรีสตาร์ทภายใน1ชั่วโมงของเวลาที่คุณกำหนดภายในเวลาเหรอไม่มีตรงเวลาเหรอพระโทโหวิแล้วก็โทรศัพท์ของคุณเนี่ยจะเริ่มต้นใหม่เมื่อคุณปิดหน้าจออยู่มันจะทำงานเมื่อปิดหน้าจออยู่โทรศัพท์จะไม่โทรศัพท์ไม่ถูกใช้งานอยู่ฟังก์ชันนี้ถึงจะทำงานนะโอเคไหมแล้วก็แบตเตอรี่จะต้องมีมากกว่า 30% ไม่งั้นมันไม่ทำให้นะแล้วก็ล็อกซิมการ์ดปิดอยู่มีล็อกซิมด้วยช่างมันเถอะมันให้มันทำงานกันแล้วกันแล้วเราก็มากดนี่เวลาจึกลงไปอันนี้มันสามารถตั้งเวลาได้นะคุณจะเอากี่โมงกี่ยามล่ะอันนี้ตั้งไว้ตี 1:56 ก็แล้วกันคุณตั้งเสร็จแล้วคุณเวลาตั้งก็เลื่อนเอาเนี่ยมันก็สามารถเลื่อนได้นะคุณก็เลื่อนเวลาเนี่ยเห็นไหมเวลาเนี่ยมันเลื่อนได้คุณเอานิ้วแตะค้างไว้แล้วก็เลื่อนนี่มันเลื่อนได้ตี2ตี3ตี4อะไรคุณก็ว่าไปแต่ตั้งไว้อย่างเงี้ยนะถ้าตั้งเสร็จปั๊บคุณมากดคำว่าเรียบร้อย
จบแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายเราก็เปิดฟังก์ชันนี้เอาไว้เท่านั้นอย่าไปปิดมันก็แล้วกันก็ใน1วันมันก็จะรีสตาร์ทเครื่องโทรศัพท์ให้คุณ1เที่ยวเพื่อให้มันได้พักบ้างนะนั่นแหละผมก็ตั้งค่าไว้แบบนี้นะผลปรากฏก็คือเวลาใช้งานเข้าไปจริงๆเนี่ยมีความรู้สึกว่าบางทีก็ต้องช่วยมันเหมือนกันช่วยมันยังไงก็เวลาใช้งานใช้ไปใช้มาเอ้มันก็หน่วงๆค้างๆน่ารำคาญอยู่นะบางครั้งอะนะเหมือนกับการรีสตาร์ทแบบที่ตั้งไว้เนี่ยมันก็บางทีก็ประสบความสำเร็จทำให้ใจคอคล่องขึ้นบางทีก็ไม่ประสบความสำเร็จหายใจหายคอติดขัดเราคุณครับรู้สึกว่าใช้ไปใช้มาทำไมติดขัดแบบนี้หนึ่งเดือนนานๆก็ต้องล้างขยะแล้วก็ปิดเปิดเครื่องเองบ้างก็ไม่มีอะไรมากมายก็ประมาณนั้นแหละนะมาฝากการนี้เรื่องการตั้งค่าตั้งเวลารีสตาร์ทหรือเปิดปิดเครื่องอัตโนมัติในเครื่องโทรศัพท์ Samsung A50 ก็เอามาฝากกันประมาณนี้แหละไปใช้งานดูจะได้นะนะจะเครื่องจะได้ไม่ค่อยค้างไม่จะอะไรหรอกจะได้เป็นไม่หนืดมากก็มันก็จะเป็นการดีกับทั้งเครื่องและคุณเองคือไม่หงุดหงิดรำคาญไงแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ